สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Mission Berlin นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เคยอยู่ใน Play Store เนาะแล้วก็นะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับพอดีเจอในแถบนะครับเป็นเกมเก่าอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นก็เลยเอามานำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมนี้กันนะครับที่สำคัญคือเกมเนี้ยมันมาจากหนังถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มันมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่จะเป็นข้อดีของตัวเกมเลยนะครับน่าจะหมดสัญญาหรืออะไรแบบเนี้ยถึงทำการถอดจาก Play Store นะครับเกมหลายๆเกมเมื่อก่อนเนาะอันนี้จะเป็นงานคุณภาพกราฟิกนะครับคือเกมมันก็ไม่ได้แบบใหม่นะต้องบอกก่อนเป็นเกมเก่านะครับแต่ว่าคุณภาพกราฟิกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวหันมุมกล้องก่อนเนาะด้านซ้ายก็จะเป็น D-pad นะครับแล้วก็จะมีการนั่งแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวเควสนะครับที่สำคัญคือภาษาไทยนี่เขาทำได้มันแปลได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ต้องเดี๋ยวลงมาเล่นกันผมว่าไม่เคยเล่นนะรู้สึกว่าจะไม่ทันมั้งหรือทันแล้วไม่ได้โหลดเข้ามาเล่นนี่แหละขโมยรถครับนี่ไปครับขโมยรถแล้วไปมันจะเป็นตัวเกมคล้ายๆเหมือนพวกแนวกึ่งๆแบบ GTA ครับมันจะมีพวกเควสภารกิจให้ทำในเมืองอะไรแบบนี้เนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนทีมมาเฟียเหมือนเป็น GTA ทีมมาเฟียทำนองนั้นเลยนะครับถ้าแบบเอาให้เห็นภาพแบบง่ายๆนั่นเองนะผู้ชมเราก็ขับรถไปตามเควสด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีบอกอยู่นะอีกประมาณกี่เมตรถึงนะครับนี่พอดีเลยจอดให้แบบดีๆแล้วก็ลงครับจอดแบบเพอร์เฟกต์เนาะอันนี้ก็จะคือจะผ่านในส่วนของตัวภารกิจแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ผ่านแล้วมันจะออกไปข้างนอกนะมันผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวภารกิจต่อไปอยู่ในนี้แหละนะครับตัวละครมันจะมีอยู่2ตัวให้เราเลือกนะตื้อนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราเริ่มในส่วนของตัวภารกิจถัดไปเลยนะครับขับยานพาหนะไปสถานที่ที่กำหนดไว้นะครับยานพาหนะคันไหนล่ะนี่เหรอเดี๋ยวผมหากันทีนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของภารกิจถัดไปเลยนะครับหายานพาหนะและขับตรงไปสถานที่ที่กำหนดไว้อะไรประมาณนี้เราที่ตั้ง ต่อไปนะครับเขาบอกว่าให้เราหายานพาหนะนะครับก็ยานพาหนะนะครับก็คือรถนั่นแหละเนาะมันจะเป็นน่าจะขับได้ประมาณว่ารถที่จอดอยู่แล้วบางคันนะครับถ้าขับได้หรือคันไหนสามารถขับได้เนาะมันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้เนาะนี่แล้วก็ไปในจุดที่เขากำหนดนะครับถอยอันปึ๊บถอยรถนี่ชาวบ้านด่าแน่ถอยแบบเนี้ย ชาวบ้านด่าแน่นอนนะครับขับได้แบบแย่มากปึ๊บเลี้ยวเกือบไม่พ้นนะจ๊ะโอเคไปเลยโอ้ชนนิดนึงไม่เจ็บนะครับนิดเดียวไปเลยมันจะเป็นทีมมาเฟียแบบนี้หน่อยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาจอดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ลงนะครับเขาให้เราลงเลือกอาวุธปืนของคุณเหรอนะครับก็กดที่รูปมือตรงนี้เนาะมันจะมีปืนของเราอยู่นะครับตามคอนเซปต์เนาะเราจะได้ยิงแล้วอ่ะท่านผู้ชมเราจะได้ยิงแล้วนะครับนี่การยิงก็จะเป็นแบบประมาณนี้เขาให้เราไปกำจัดเป้าหมายเนาะในส่วนของตัวภารกิจครับเป้าหมายอยู่นั่นไงยิงเลยยิงลมคมจริงนะครับยิงลมคมจริงเรียบร้อยครับภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ในส่วนพวกคะแนนอันดับต่างๆมาโอเคทีนี้นะครับมันก็จะมีภารกิจหรือว่าพวกเหมือนพวกของพวกอะไรแบบนี้อยู่ตามแมปด้วยนะแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยคุณต้องตัดเลเซอร์ก่อนนะถึงจะเข้าไปได้หรอคุณต้องมีเครื่องตัดเลเซอร์นะแต่ประมาณว่าถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องเอาหรออะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันเผื่อมีอะไรนี่ครับมีของได้กล่องกระสุนปืนมาเนาะแต่ว่าเป็นประเภทปืนกลอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามารับตรงนี้ก่อนมีอะไรเอ่ยเริ่มต้นภารกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจใหม่นะครับเขตที่พักอาศัยทางเหนือเราต้องขับรถไปตรงนู้นเนาะเดี๋ยวหารถก่อนคันเดิมแน่นอนนะครับจอดอยู่อย่างนี้
ไปสิครับดูด้านซ้ายบนที่เป็นมินิแมปเป็นหลักนะในการเล่นนะครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะนี่ครั้งแรกเลยนะครับอาจจะเคยเห็นตัวเกมผ่านๆผมก็จำไม่ได้แล้วแหละเนาะแต่เกมมันยังน่าเล่นอยู่นะครับที่สำคัญคือมันเป็นภาษาไทยด้วยนั่นแหละนะครับเนาะไม่ต้องกาชงกาชาอะไรทั้งสิ้นรู้สึกว่าอ้าวผิดทางเรากลับมาที่เดิมนี่ว่าเดี๋ยวเราไปผิดทางไหมจ๊ะเราต้องขับมาทางนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะจอดรถบริเวณนี้ได้ไหมไปได้อีกไหมไปได้อีกเนาะไปครับวนก่อนหนึ่งรอบใช่ไหมขับรถแม่งโคตรแย่เลยว่ะขับแบบนี้นะตำรวจไม่จับก็แปลกแล้วนะเราจะถึงทางเข้าข้างหน้านะครับจอดรถมาครับเจอทางเข้าแล้วนะครับในส่วนของตัวเควสของเรานั่นเองนะครับแต่ในนี้มีศัตรูอยู่มากมายเลยนะครับนั่นไงยิงล่มคมจริงนะครับ ชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะเอาไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปที่ไอตัวสีเหลืองๆตัวนี้เนาะในส่วนของตัวเควสนะครับรับของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเนาะเหมือนเรามาแค่ส่งของตามฐานที่เฉยๆนะครับแล้วก็เจอพวกตำรวจใช่ไหมว่าเราเป็นมาเฟียไงนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่อีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวหารถก่อนรถหน้าจะมีจอดอยู่ตรงนี้ไปได้ไหมสังเกตในแมปนะครับรถคันไหนเราสามารถขับได้นะครับมันจะขึ้นในส่วนของตัวมินิแมปด้านซ้ายบนเลยนะครับว่าแต่เป็นรูปรถแบบเนี้ยเราก็เข้าไปขับได้เนาะไปครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับเราก็กลับไปปึ๊บโอ้โหเฮ้ยมันเป็นแนวที่สนุกนะสำหรับไอตัวเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นในยุคนี้จะเป็นเกมเสียเงินนะครับในยุคก่อนก็มีเกมเสียเงินที่คุณภาพดีๆเยอะนะแต่เดี๋ยวนี้เขาทำเกมแนวกระชาอะไรแบบนี้ดูดีกว่านะครับนะพอดีเจอเกมเก่าเกมนี้ในแท็บๆนะครับก็เลยเอามาแนะนำท่านผู้ชมนั่นเองเนาะหวังว่าจะถูกอกถูกใจสายคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมเก่าแบบนี้เนาะเดี๋ยวไว้ถ้ามีเกมเก่าใหม่ๆอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะเอามาแนะนำอีกนะครับโอเคก็วันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวแมปเนี่ยขยายอะไรไม่ได้เลยนะก็เป็นอีกเกมนึงที่น่าสนใจนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะมีปืนต่างๆอีกมากมายนะครับมีระบงระเบิดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับส่วนด้านขวาบนนะครับการตั้งค่าต่างๆของเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีภาษานะครับตอนแรกมันจะไม่เป็นภาษาไทยนะให้เรามาเลือกภาษาไทยนะครับสำหรับใครที่จะตั้งภาษาเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ตัวเกมนะครับก็จะมีคุณภาพกราฟิกนะครับถ้าเป็นแบบคุณภาพต่ำอะกราฟิกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าคุณภาพกราฟิกแบบสูงนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นคุณภาพประมาณนี้นะครับความไวกล้องสูงอะไรแบบนี้เราหันจอมันก็จะเร็วมากๆเลยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ